โอเคครับอันนี้ผมหมายความว่าอยากจะแข็งแรงเพราะมันอ่อนแรงนะฮะแล้วก็อยากจะหายปวดหลังเนาะทั้งสองอย่างพอประมวลได้ไหมครับว่าได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะนาทีนี้นาทีนี้หนูให้45%เลย45นะครับโอเคแล้วมะเร็งเต้านมหนูไม่เป็นหย่อนไหมครับตอนนี้หย่อนไหมแต่ว่าเรื่องเชื้ออะไรไอ้เขาตัดไปแล้วก็คงไม่ต้องพูดถึงมันค่ะหมอบอกว่าไม่มีแต่ว่ามันมีหินปูนมันมีหินปูนก็คือเหมือนกับว่าอย่าให้มันก้อนมันเปลี่ยนถ้าว่ายังอยู่แบบนี้ไม่เป็นไรถ้ามันเปลี่ยนมันก็จะกลายเป็นมะเร็งหินปูนที่ว่านั้นอยู่จุดไหนของร่างกายครับอกซ้ายค่ะคำเจอไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่เจอหนูไม่คำไม่เคยเจอไม่เจอคำไม่เจออันทำเมมโมแกรมก็ไม่เจอไปเจอในอันต้าซาวที่เขาใช้ครับครับโอเคพอที่จะวินิจฉัยได้พอที่จะเข้าใจนะผมพอที่จะเข้าใจไม่เข้าใจหรอกแต่พอที่จะเข้าใจแต่รู้ว่าที่เขาว่าเนี่ยฮะบางทีนี่อะไรนะฮะที่เป็นก้อนหินปูนหินปูนแปลกเนาะผมไปแปลกตัวที่ว่าหินปูนจะไปอยู่ในกล้ามเนื้อนี่แต่หนูคิดได้ยังไงแต่หนูคิดเองนะหนูหมอไม่ได้บอกหนูคิดว่าหนูน่ะน้ำนมไม่ออกตอนเลี้ยงลูกน้ำนมไม่ออกทีนี้หนูก็พยายามบีบพอบีบมันก็เป็นเม็ดรวมที่หัวนมแต่หนูคิดว่าน้ำนมที่ค้างอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นที่ท่อน้ำนมเลยหาไม่เจอเพราะมันเล็กมากแต่ว่ามันเหมือนกับมันเป็นหยดน้ำกระจายไปทั่วหนูเห็นในรูปหนูคิดว่าเป็นเพราะน้ำนมค้างหนูเดาเอาถูกไหมคะมีส่วนมากมากฮะคนโบราณนั้นคลอดแล้วต้องให้ลูกดูดนมค่ะยุคสมัยนี้คลอดแล้วไม่เลยอยู่ไฟเลยหนูอยู่ไฟแต่ว่าน้ำนมไม่ออกค่ะคุณลุงค่ะใช่งั้นก็ผมไม่สามารถพูดเกินไปกว่านั้นได้หมอไม่ได้บอกหนูแต่ว่าหนูคิดเอาเองว่าอยู่ในท่อน้ำนมครับครับโอเคเดี๋ยวไปวอรี่มันเนี่ยตามหินปูนที่ว่านั้นคงไม่ใช่หรอกโอเคมันติดตามระบบของมันแล้วไฟฟ้าสถิตที่มันไม่ค่อยค่อยอย่าทำงานได้อย่าผสมผสานกันผมจะลงเอยที่ไฟฟ้าสถิตหมดนะครับขอให้เข้าใจด้วยว่ามันจะโปร่งเบาไหมตรงนั้นต่างหากที่เราต้องการโอเคนั่นแหละตัวนี้ที่เราต้องการครับโอเคเอาไว้เจอกันวันจันทร์ต่อไปเนาะโอเคครับค่อยหนูสะดวกวันไหนหนูค่อยโทรมาถ้าหนูได้รู้ทางแล้วโอเคไม่ได้เจอแท็กซี่หลอกแล้วจริงพอแล้วประสบการณ์ตรงนี้มันสอนให้เรารู้ว่าป้องกันตัวเองในครั้งต่อไปประมาณนั้นเนาะ